อย่างในปีที่แล้วเนี่ยการเดินทางของเราจริงๆแล้วเราจับคู่นะบางทีก็เป็นเดี่ยวบางทีก็เป็นคู่เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันของพ่อเนี่ยหนักไปทางด้านเรื่องของการเข้าสู่ชุมชนเข้าสู่คอมมูนิตี้พ่อชอบใช่ใช่เฮ้ยจัสตินคาเฟ่เป็นไงบ้างอ่ะใช่คาเฟ่ก็สำหรับปี2022นะการที่ไปคาเฟ่รู้สึกว่าเป็นยังไงเดียได้มาเปิดโลกหรือเปิดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกาแฟคือเรื่องการทำกาแฟมันก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วแต่การที่เราได้เดินทางไปที่นั้นคุยกับเจ้าของแล้วก็ดูการตกแต่งของร้านอ่ะชอบอยู่แล้วแหละอย่างที่เจสซินบอกนอกเหนือจากเรื่องของได้ดูสูตรนะครับได้ทำความเข้าใจเรื่องของการทำกาแฟทำความพิเศษของแต่ละที่เนี่ยโอ้สถานที่แต่ละที่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสวยจริงๆใช่สำหรับปีนี้นะครับปี2023ถ้าใครมีคาเฟ่ที่เปิดใหม่หรือมีที่ที่ไหนอยากแนะนำให้ผมไปก็คอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกซ์มาที่ Facebook The Lighthouse Family ได้เลยนะครับที่นี่เขาจะมีประมาณกี่เมนูที่เป็น specialty นะครับต้องบอกว่าเป็น creative drink เนาะเป็น signature drink นะครับเราจะมี2ตัวหลักๆครับเป็น Black Magic กับเสือเมย์ตัว Black Magic อะครับจะเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตไป infuse กับผลไม้1ชนิดโอ้ yeah Black Magic เวทมนต์มืดต้องลองครับอันนี้คือสุดยอดจริงๆ recommend ครับอันนี้ recommend เลยก็วันนี้นะครับอย่าพูดถึงเรื่องเสน่ห์ของลาเต้อาร์ตครับลาเต้อาร์ตคือตรงตัวเลยมันก็คือศิลปะบนฟองนมเลยเพราะนมลาเต้แปลว่านมเนาะครับครับแล้วมันก็จริงๆมันคือการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มความน่าดึงดูดใจของกาแฟนมแก้วนึงจากแบบกาแฟนมร้อนปกตินะครับจากแบบกาแฟนมร้อนกลายเป็นมีลายนู่นนี่นั่นเลยครับRed Apple Raspberry นี่ก็ออกฟรุตตี้ใช่ไหมฮะถ้างั้นใช่มีความฟรุตตี้มีความไวนี่ตัวนี้ระวังนะครับอันตรายมากทำไมฮะมันอร่อยมากโอ้โหโอ้โหเซลเวียทีรสชาติเปลี่ยนครับอันนี้คือ the true chocolate taste นะครับอันนี้คือรสชาติช็อกโกแลตที่แท้จริงนี่นะครับถึงแล้วนะครับร้านดาวินนะครับโอ้โหคือผมก้าวเข้ามาร้านนะปุ๊บรู้สึกว่าอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะครับอยู่ในโลกของสตรีมพังนะครับเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเพราะว่าที่นี่นะครับเขาจะมีรูปปั้นของกรีกนะครับซึ่งก็เป็นอาร์ตสไตล์ที่ผมชอบมากๆเลยอร่อยเกือบทุกอันเลยแล้วก็มีความยูนิคเกือบทุกแก้วเลยนะครับทุกคนต้องมาลองดูนะครับเปิดโลกกาแฟของคุณล้างนะครับโอ้ล้างยังไงหรอคือเขาจะมี2ตึกซึ่งตึกเนี่ยที่ผมอยู่เป็นตึกเบเกอรี่จะเป็นโรงแรมที่เขาเปิดมาตั้งแต่1970ซึ่งเรามาปลดปล่อยความครีเอทีฟที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีมุมเฟอร์นิเจอร์บล็อกแล้วก็ตึกดีไซน์ของสมัยนั้นเลยซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็ผมรู้สึกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแล้วก็มีสตอรี่แล้วก็มีเนื้อหาที่ดีนะครับเพราะว่าการทำกาแฟก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะครับเขาก็นำ3ศิลปินนะครับที่โด่งดังมากครับนำเอกลักษณ์ของเขาเข้าไปในเครื่องดื่มของเขานะครับอ
ร้านนี้นะครับผม recommend มากๆนะครับ The Artistry ทุกคนต้องมาลองชิม3แก้วนี้นะครับ